สวัสดีค่ะวันนี้น้องสตางค์ก็จะพามารับชมคุณแม่ทำหล่นกะปินะคะน้องสตางค์ก็กินได้ค่ะนี่วัตถุดิบก็จะมีกะปิมีเนื้อหมูมีกุ้งแล้วก็มีพริกแดงมีพริกเขียวนะคะแล้วก็ตะไคร้และน้ำมะขามนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยอย่างแรกนะคะคุณแม่ก็มาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปนะคะนี่น้ำก็เดือดเร็วมากๆเลยค่ะจากนั้นคุณแม่ก็มาใส่เนื้อหมูลงไปนะคะแล้วก็บีบี้คนๆให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อให้เนื้อหมูนะคะสุกค่ะนี่คุณแม่ก็ทำให้เนื้อหมูสุกเลยนะคะบีบี้คนๆด้วยค่ะหล่นกะปิใส่กุ้งนะคะไม่เผ็ดเลยค่ะเพราะว่าน้าสตางค์ก็กินได้เหมือนกันนะคะนี่คุณแม่ก็มาคนๆเลยค่ะนี่หลังจากที่สุกแล้วนะคะคุณแม่ก็จะมาใส่กะปิกันค่ะใส่ลงไปเลยนะคะช้อนหนึ่งแล้วก็บีบี้คนๆให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็มาบีบี้แล้วก็ให้กะปิละลายนะคะอันนี้คุณแม่ก็บีบี้ด้วยค่ะคนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ก็จะเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วค่ะจากนั้นนะคะคุณแม่ก็จะมาใส่พริกเขียวแล้วก็พริกแดงแล้วก็หอมนะคะนี่แล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะมาปรุงด้วยน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสค่ะนี่คุณแม่ก็ใส่ผงชูรสลงไปเลยนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วคุณแม่ก็มาคนๆให้เข้ากันเลยนะคะนี่คุณแม่คนๆเสร็จคุณแม่ก็มาใส่กุ้งกันค่ะนี่คุณแม่ก็มาคนๆให้เข้ากันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องสตางค์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามให้น้องสตางค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะ